ชุดตอนนี้ได้มาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ที่น้องอยู่ว่าน้องจะเอากี่ชุดต้องคอนเฟิร์มมาก่อนแล้วไฟหาเพิ่มอะไรเงี้ยลิสต์ไว้แล้วครับตอนนี้มีประมาณไม่ถึงน้อยมากมีแค่4ชุดเองตอนนี้โอ้ยตัดผู้ชายเปลี่ยนสีมาเยอะนะเราก็เรามี2งานเนี่ยอันนี้4ชุดคือ2วันหรือวันเดียวนี่ยังนับเอาจริงยังไม่หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปบินไปถ่ายพรีเวดดิ้งอีกทำไมมันทำให้หลุดเราอยากจะให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ให้มันเราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่ใช่เซอร์ไพรส์ด้วยกลับไปที่ตอนขอแต่งงานได้ปะที่จะไปถ่ายได้ครับยังไงนะที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะจะไปตรงที่ขอแต่งงานได้มั้ยไม่แน่นี่คิดไปเยอะมากเลยพรีเวดดิ้งว่าจะไปที่ไหนบ้างไปเมื่อไหร่นี่กำลังเคลียร์งานกำลังเคลียร์ละครครับละครก็ใกล้ปิดเดือนมีนานี้แล้วแล้วก็น้องก็จะปิดคุณพาแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องบินไปเตรียมงานแล้วก็เนี่ยทำหน้าที่ของเราถึงท่านต้องเคลียร์คิวไหมเพื่อจะเตรียมงานให้มันพร้อมๆกันด้วยอย่างแบบน่าจะวางตรงกันยาวก็ถือว่าต้องเคลียร์นิดนึงครับก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องเดินทางบ่อยหน่อยใช่แล้วสถานที่ที่บอกที่เราไปตัดที่ต่างประเทศอ่ะเรากับพิมต้องไปดูเองใช่ไหมก็คือภายในก่อนที่นั่นใช่ครับใช่จริงๆมีไปดูเราสักครั้งนะเลยตั้งแต่แบบเริ่มเตรียมงานนี่ยังครับเพราะว่าสถานที่นี้คือแบบคือสิ่งที่เป็นความฝันของน้องแล้วน้องก็เปิดเจอแล้วเราก็จองได้เงี้ยมันก็แบบมันเป็นข่าวดีสำหรับเรามากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของจริงยังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องบินไปเจอของจริงแล้วก็แบบไปจัดการเชิญพวกพี่ได้รับการเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก็เจอกันก็คือทุ่มสุดตัวเพื่อความฝันเขาไปเลยเนาะใช่ครับใช่ครับ